กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะเกมบีดใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมสโตนอกนะฮะใครจะเล่นเกมก็ใครจะเติมเกมก็ใครมองหาร้านเติมเกมอยู่นะฮะผมก็ร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมสูตรเติมไวเติมปลอดภัยต้องรอท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าเกมในสโตร์ไทยใหญ่มีหมดทุกเกมนะฮะว่าจะเป็นทรงไคสไตเรียลเกนชินอิมแพคนะโซโลเลเวลลิ่งแบ็คโคเวอร์นะฮะตู้ใหม่มาแล้วนะฮะแล้วอีกหลายๆเกมนะไปดูที่เว็บไซต์หลักเราได้นะครับว่ามีเกมอะไรบ้างที่ร้านรับเติมนะก็ overtopup.com นะฮะแล้วก็เพจก็ overtopup นะแล้วก็อีกหลายๆเกมในตัวไทยไม่ใช่เป็นแนว FPS มีหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Valorant นะแล้วก็ PUBG Free Fire Call of Duty นะมีหมดทุกเกมนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง overtopup นะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันนะใหม่เลยนะครับผมซึ่งเวอร์ชันนี้ครับจะเป็นแนวแบบแอคชั่นนะต่อสู้เลยครับไม่มัวเสียเวลานะผมจัดไม่มัวเสียเวลาใช้สกงสกิลนะฮะลุยยับเลยนะผมเนี่ยจัดอย่างเดียวกลายเป็นสาวกการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะคล้ายๆกับรีบอนนะครับผมเนาะแนวไซส์สกอร์ลิ่ง 2D ด้วยนะครับนี่แนวคอมโบเลยนะผมใครชอบใช้คอมโบทำไมมันชอบหันตีไปฝั่งนู้นนะไม่ต้องเสียเวลานะครับนี่มีออโต้ด้วยนะครับข้างบนเนี่ยไม่ต้องถามผมเลยว่าพี่มีออโต้ไหมอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ว่าจะออโต้ได้ต้องเวล50ครับโคตรนานอ้าวจะไปไหนอ่ะใครชอบแอนิเมชันเรื่องนี้มีคนพลาดเฮ้ยต้องกระโดดเหรอเฮ้ยต้องมายืนชิดจอครับถึงจะผ่านไอ้ผมก็งงไปยังไงวะมีโหมดอีลิทด้วยนะครับเนี่ยมีชาเลนจ์นะฮะมีหลายโหมดนะฮะใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์นะฮะกด Subscribe ด้วยนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดท่านจะได้ไม่พลาดเกมจะไปเสิร์ฟถึงYouTube ของท่านเลยนะฮะไปเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับช่วงแรกๆเราไม่ตายอยู่แล้วนี่เห็นไหมมันจะฟันโดนต่อเมื่อนี้ด้วยนะครับเหมือนเลยครับเหมือนรีบอนเลยนี่เราต้องเดินดีๆครับให้ตรงให้ตรงกับนี่ด้วยเพราะมันหลบได้ครับเห็นไหมต้องให้ใกล้เคียงที่สุดเพราะถ้าอยู่ไม่ตรงมันจะไม่โดนเลยนะครับผมนี่สกิลนี้ใช้ได้2ทีแล้วคูลดาวน์เร็วมากเดี๋ยวก็จะมีเปิดกระชานะถ้าเราได้ตัวดีๆมาก็คอมโบเข้ามือนะไอเกมแนวเนี้ยถ้าคอมโบมันเข้ามือมันไม่ใช่ว่าอุ๊ยตัวนี้เก่งอะไรเงี้ยตัวนี้ตัวเทพอะไรเงี้ยแต่มันไม่เข้ามือก็เท่านั้นนะเกมนี้คอมโบต้องเข้ามือนะนอนทำไมครับนอนทำไมนี่เรามี4หลอดเรียบร้อยถือว่าดาบยาวนะใช้ดีอยู่เดี๋ยวดูว่ามันจะมีตัวอื่นให้เราใช้ป่ะสแลตมันบอกให้สแลตอ้าวไปไหนวะต้องวิ่งไปวิ่งมาครับผมถึงจะผ่านนี่ครับระบบเริ่มมาแล้วนะครับผมอันนี้ให้อัพดาวท่านน่ะอัพขอบนะฮะอัพขั้นนะผมอียาเนี่ยใครชอบแนวแอคชั่นเนี่ยสไตล์ทีมบีทใหม่ล่าสุดไม่ควรพลาดเล่นไม่ยากฉากไม่เยอะเปลี่ยนตัวได้ครับตรงนี้ซ้ายมือแต่ว่าเรายังไม่มีตัวเปลี่ยนเ
นี่ไงมาแล้วท่าไม่ตายเริ่มมันแล้วครับผม3สกิลตึงๆแล้วสกิล2ใช้ได้ต่อเนื่องด้วยอูดาไวจัดนะฮะถือว่าเป็นคอมโบดีมากหลอดเกตมานะก็ขึ้นไวนะสีฟ้าๆนะแต่ต้องอัพเพราะยังไม่แรงเท่าไหร่วิมาแล้วครับผมมาก็เจอทางไม่ตายเลยเอาไปกินก่อนเลยเนาะไอ้น้องนะฮะคอมโบอย่างนี้ก็สวยเลยครับคูดาวเร็วอย่างนี้ก็ตายไวเลยครับผมค้างคาไม่ต้องบินฮะกระเด็นกระดอนไปหมดนะฮะถ้าไม่ผ่านก็วิ่งไปวิ่งมาครับอ๋อมันจะผ่านต่อเมื่อกดสกิปข้ามข้างบนครับผมตามองไม่เห็นโทษทีไม่รู้มีกิลบอสหรือเปล่าเนี่ยจะว่าเจอบอสด่านต่อไปเนี่ยก็เหมือนเนี่ยก็หนังการ์ตูนตอนแรกครับเริ่มต้นมาที่บ้านพระเอกนะครับผมแล้วก็ลูเคียมาหานะเฮ้ยเจอเลยครับผมสับเลยนี่ฮะแต่ว่าถ้าไม่ตายมันสั้นไปหน่อยมันช้าเอ้ยไม่ใช่ช้ามันเขาเรียกอะไรนะชาร์จเร็วไปหน่อยช้างกูอยู่ไหนฟันเรียบเนี่ยฟึบกดข้างบนเลยครับผมไม่ต้องเสียเวลาสามดาวหมดครับผมในมือถือคอมโบน่าจะลื่นไหลนี่ครับมีสกิลใหม่ขึ้นมาแล้วกันครับนี่กันไม่โดนเหรอลูเคียอย่าลอยลงอย่าลงมานะฮะเหมือนสามก๊กเอ้ยเหมือนเลยนะเหมือนรีบอลเนี่ยสมัยนั้นนะครับผมที่มันเนี่ยแต่อันนี้เป็นทีมบีดใครชอบการ์ตูนบีก็จะมันนะครับผมว่าใส่ยับเลยนะฮะครับผมก็เปิดระบบยาวๆได้นะครับมีอะไรน่าสนใจผมว่ามันดีออโต้ก็นู้นเลยครับเลเวล50นะฮะอันนี้เลเวล13แล้วก็ไวนะก็ไม่ได้กลัวนะครับมาเยอะๆเลยปรับเอ้ยมันชอบหันไปตีฝั่งนู้นว่ะเป็นไรวะแตกแน่ก็เก็บลูกหินวิญญาณไปนะง่ายงานไวเฮ้ยนี่มันหมดอะไรวะเออมันพามาเองอัตโนมัตินะผมก็จะรอเปิดกระชาเนี่ยนะมันสอนให้ป้องกันอ๋อแช่ป้องกันกดแช่ได้นะผมเราไม่ใช่สายบุญนะฮะเราคือสายบู๊ไม่ต้องกดให้เสียเวลาแต่ถ้าด่านยากๆต้องกดเป็นจังหวะเนี่ยหลบใช่ไหมถ้าด่านยากมากๆแล้วต้องใช้ฝีมือนะกดจังหวะบล็อกเสร็จโตกับรอคูดาวนะครับนี่รอคูดาวบล็อกโตกับใช้ท่าไม่ตายอะไรเงี้ยก็ถือว่างานดีครับผมแอคชั่นเวอร์ชันใหม่นานาทีมีแนวแบบนี้ขึ้นมานะอ้าวมันให้ผมผ่านไปเรื่อยๆเลยว่ะอันนี้มันหมดอะไรนะต้องออกไปดูก่อนเบ่งพลังปื๊ดเนี่ยสวยปื๊ดเรียบร้อยไหมปื๊บปื๊ดปื๊ดรอเกตมานาก่อนนะผมถ้าเกตมานายังไม่ขึ้นนี่ใช้ท่าไม่ถ่ายไม่ได้นะนี่ฮะมีดัดลบแล้วมีดัดลบก็ง่ายขึ้นแล้วเฮ้ยมันให้ผมไปต่อเนื่องเลยว่ะ
ออกไปดูโลกภายนอกข้างนอกก่อนดีกว่านะฮะจะได้รู้ว่ามีเปิดกระชงกระชาให้ฟรีหรือเปล่านะตอนนี้เลเวล20 setting นะครับ new joy setting music copy in game change name แค่นี้เหรอ switch accountเนลแจกไหมไม่แจกอะไรเลยครับผมสโตนอกฟู้ดคุกเหรออ๋ออาหารพิเศษเอาไว้ไปใช้ต่อสู้นะฮะไดรี่เควสเนี่ยผมจบแล้วอะโอ้โหแล้วมันก็พาไปด่านแบบไกลมากได้เศษมาด้วยนะครับอ๋อมันพาผมไปชัพเตอร์2เลยไหนว่าตัวชานะผมดิสคอร์ดแบทเทิลพาร์ทมาร์เก็ตอันนี้อะไรอ่ะกระชายังไม่เจอนะเศษ50ต้องจบด่าน2เหรอนี่ตัวกระชาเปล่าโอ้โหเหมือนเลยว่ะอันนี้ซับพอร์ตแล้วตู้มันอยู่ไหนอ่ะสเปเชียลเทรนนิ่งดีวอลเล็ตอะไรวะดีโวอะไรวะเนี่ยยังไม่เปิดนะฮะกระชานะผมแชทเฟรนด์แอคทีฟน่าจะต้องเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีอะไรตรงนี้นะผมยังไม่มีขุนพลนะไม่เป็นไรก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆครับผมว่ามันน่าจะมีใบกระชาเปิดอยู่แล้วเหมือนรีบอนเนี่ยนะตอนนี้เรามารอแชทคุ้งก่อนนะผมอะไรละแชทเฮ้ยฟันไม่โดนฮะท่านี้มันชอบสลับไปมั่วว่ะต้องหันดีๆแล้วก็สัตว์เข้าไปนะฮะท่าสองแรงกว่ารแต่ตูนไม่ยากเลยมันไม่ยอมโจมตีเราเลยนะครับเหมือนมันตั้งมาง่ายๆแล้วว่าจบด่าน2เนี่ยมันก็ไม่สอนเราด้วยนะปล่อยให้เราไหลยาวเลยครับผมไม่บอกด้วยว่าระบบอะไรเป็นอะไรไปทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมนอนลงไปต่อนะครับผมไม่ต้องลุกมาเยอะๆพี่ชอบเนี่ยหลบสกิลฟึบนี่ไงโบ้ค่ะโบ้มันก็ดีนะสกิลหนึ่งถ้าเราไม่กดทิศทางอ่ะมันก็จะฟันอีกทางนึงให้แบบอัตโนมัติเลยนะรอทาไม่ตายก่อนฉีดนะผมเรียบร้อยอันนี้มีเวฟ2ฉีดเดี๋ยวรอฉีดใกล้ๆก่อนนะผมมันต้องเบ่งพลังใกล้ๆอย่างนี้โอ้ตัวนี้แข็งแกร่งแล้วนะผมอย่าลืมตรงที่มันสอนอัพขอบเลยนะรู้สึกศัตรูจะยากเราต้องอัพขอบเพิ่มนะโอ้โหดูดิแม่งมาเยอะจัดนะฮะอุ้ย เราจะตายไม่ใช่อะไร
คก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครจะเล่นต่อยาวๆก็จัดไปเพลินดีครับแอคชั่นงานดีสำหรับเวอร์ชันบีทใหม่เนาะก็เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม